สวัสดีครับ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 ขอบคุณนี่สัมภาษณ์ของคุณ How are you today? Yesterday in Benin. Yesterday. เก่งมากครับพี่ตอบอะไรวะ Yesterday เขาบอก yesterday เมื่อวานดีกว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้ Yesterday in Benin ไม่รู้เรื่องหยิบพูดเลยปาจะเรียนจะไม่ถึงสิบดาวนี่สิบดาวนี่สิบดาวอันนั้นอะไรสิบดวงจันทร์เลยมึงอ่ะไปสิบดวงจันทร์ไปเลยสิบดวงอาทิตย์เออใช่ทำมาจากดวงจันทร์นะเฮ้ยไม่มาจากดวงจันทร์มันมาจากดวงใจที่จริงเป็นคนตลกใช่ไหมได้ไปเจอไอ้บายได้ไงรู้สึกว่าเขาจะมาจีบผมนิดหน่อยครับมาจีบให้ไปทำงานด้วยให้ไปทำงานด้วยแล้วก็ไปกินข้าวด้วยเหรอไปกินข้าวด้วยแล้วก็ชวนไปห้องดีนะโอ้ยใช่ใช่เพราะว่าระวังนะแสบนะเฮ้ยแสบครับเออแสบแสบอย่าหลังจากได้กันแล้วก็โอ้เฮ้ยรู้จักกันแล้วได้รู้จักกันได้รู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วก็คิดว่าเฮ้ยทำลองมาสอนภาษาอังกฤษแบบที่มันเริ่มต้นจากคำแบบพวกนี้บ้างแบบให้มันดูแบบดักดักนิดๆแต่ว่าได้ความรู้ไปด้วยเช่นสมมติคำว่าพี่หม่ำคำว่าใช่ภาษาอังกฤษว่าอะไรเย็ดปืนกันใช่ปืนเย็ดกันใช่ปืนเย็ดกันใช่ปืนมึงจะเอาให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเลยสองซ้ำปึ๊บลันแลนนี่คำที่สอง what เนี่ยนี่คำที่สามโอ้มะม่วงแมงโกบักม่วงบักม่วงไม่ธรรมดามะละกอบักฮุงเฮ้ยมาเก็บไอ้นี่อ๋อดวงจันทร์ The Moon Moon อีเกิ้งน่าคนนี้ยากนะเนี่ยมีไม่ง่ายนะอีเกิ้งอีเกิ้งหือยังรู้อีกสับปะรดไพแอปเปิลเฮ้ยเป็นใช่ไพ่ไพ่แอปเปิลแอบแนบโบใช่ไพ่ไพ่แนบโบถูกไพ่แนบโบเออได้ความรู้ดีไปเลยฝรั่งเลยไพ่แนบสับปะรดสับปะรดบักนัดบักนัดบักนัดเออจะบอกว่าปักคำเมื่อกี้เนี่ยบักเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยคือไอ้กูนั่งเปิดดูดีกูโดนด่าคุณเลยแต่นี่คุณเลยทั้งอีสานทั้งภาษาอังกฤษเลยคุณเลยโอเคเริ่มจากอันนี้ what ภาษาอีสานหยังอีหยังหยังหยังฮะยอยอหยังหยังนี่ถึงยุคที่ฝรั่งต้องมาสอนภาษาอีสานคนไทย